สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาอังกฤษพิษเป็นครูพิษดูดูสินี่เป็นอธิการบดีครับแต่ว่าย้อนว่ามันนี่เฮาอยู่ในบรรยากาศบอลยูโร2023ครับพี่ว่าเรื่องของฟุตบอลนี่สิสําคัญเนาะกับสิบ่ได้เว้ามาส่วนบอกผู้ฟังภาษาอังกฤษแต่ว่าสิเว้าภาษาอิตาลีกับย้อนว่าอิตาลีเขาซิ่งกับภาษาอังกฤษกันถ้าสิพาไปอ่านซื้อนักฟุตบอลมันกันสิบ่คุ้นซิ่งก็ลองมาส่วนบอกผู้ฟังซื้อแบรนด์เนมภาษาอิตาลีก่อนเพื่อคนไทยเฮาสิรู้จักกันหลายแต่อาจสิออกเสียงผิดออกเสียงถูกเนาะพี่ฮอแรกที่ผมจงมาเว้าสู่ฟังมื้อนี้ก็คือคนไทยรู้จักคุ้นชินครับจอร์โจอาร์มานีจอร์โจอาร์มานีกับอาร์มานีของเฮานั่นแหละครับความคือว่าคนไทยเฮาออกเสียงกับอาซิสิออกจีออจีโอจีออจีโอตลอดอันนี้คือเสียงตัวไอตัวไอในภาษาอิตาลีมันบ่ได้ออกเสียงจิจิอันลูกาก็บ่แม่นมันต้องออกจันจันลูกาจังซี่ครับก็จอดจบกับไม่ได้ออกเสียงว่าจีออจีโอเนาะก็คือย้อนว่ามันเห็นเสียงตัวจีในภาษาอังกฤษก็คือตัวนี้มันออกเสียงบอกเป็นเกิดต่อเป็นเสียงเจิดก็เอาตัวไอมากเป็นจอดจบอาร์มานียี่ห้อที่สองครับยี่ห้อโดเชนเอกาบานาโดเชนเอกาบานาโดเชนโอซีภาษาอังกฤษก็คือตัวชีในภาษาชีในภาษาอิตาลีก็หมายความว่าหวานโดเชนเอกาบานาเอแอนก็คือต้นไม้แบบไปน้ำกันออกเสียงเอเอกาบานาตัวที่3ครับมอสกีโนมอสกีโนบริอ่านวัตชีโนเนาะตัว C กับตัว H นี่คือเสียงกอไก่ออกเสียงคล้ายๆกับข้อควายนะจังน้อยเนาะมอสกีโนอันนี้คือบัฟฟาโลบอบอแมนความล่ามบกของภาษาปากกาผมขออนุญาตมอสกีโนข้อควายในภาษาอีสานครับต่อไปครับปราดาปราดาอันนี้หูจักกันกับบยากเนาะต่อไปครับเวอร์ซาเชสเวอร์ซาเชสกับคือเก่าครับตัว C นี่เสียงเป็นเสียงเชิร์ชเชิร์ชเนาะคือนักฟุตบอลเท่ากับหูจักแล้วไอ้ฟุตบอลนักฟุตบอลมันเป็นโค้ชสมัยก่อนเป็นนักฟุตบอลโรแบร์ตัวมันชินหูจักที่บอกมันชินเป็นไผ่โค้ชทีมชาติอิตาลีเนาะต่อไปครับอันนี้มิวบริอันว่ากาเบกาเบเนาะมิวมิวเนาะก็คืออีกหอหนึ่งที่คนไทยจะอาจสีออกเสียงผิดครับคำพ่วงกันแหละกันคืออีกหอของภาษาอิตาลีที่ว่าคนไทยอาจสีซับซ้อนในการออกเสียงแต่ผมก็มีเงื่อนที่เก่าว่าออกไปโหลดครับมีเงื่อนสื่อกับพ่อหรือตัวแล้วผมก็บริเซียวซานภาษาอิตาลีปนันแต่ว่าอาศัยว่ามักเบิ้งฟุตบอลก็เลยพ่อผ้าออกเสียงได้เนาะกับออกไปโหลดครับสื่อคอให้มันได้สื่อสารจะไปข่าวข่าวให้มันถึงกำนันกับพ่อแล้วครับกับมาเป็นนั้นครับภาษาอิตาลีที่เป็นคู่ครับที่คือรู้กับสิ่งที่เป็นน่าจะเป็นทุกมันตีสวัสดีครับ